มาดูสาวคนนี้หน่อยนะครับคุณผู้ชมเธอขี่มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าขี่อยู่ดีไปเจอเต่าฮะด้วยความใจปุนเจอน้องเต่าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาน้องเต่าไปปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติปรากฏว่าพอกลับบ้านปุ๊บไปนอนฝันว่ามีคนมาบอกว่าเลขตรงอยู่ใต้ท้องเต่าจะให้โชคให้ลาภปรากฏเฮ้ยก่อนเอาไปปล่อยเธอถ่ายคลิปใต้ท้องน้องเต่าเอาไว้ด้วยครับเต่าตัวเริ่มเลยแล้วหดหัวหดขาหมดเลยน่าจะกลัวน้องหมาแหละนะครับคุณผู้ชมทีนี้คุณจันเจ้าเจ้าของคลิปนะคือตอนจับน้องเต่ามาเนี่ยเอามาให้ดูถ่ายคลิปไว้ไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วก็ไปปล่อยลงแหล่งน้ำนะครับแต่ว่าพอปล่อยน้องเต่าเสร็จปุ๊บเนี่ยกลับบ้านนอนช่วงกลางคืนฮะวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอบอกเฮ้ยมีคนมาเข้าฝันครับเป็นคุณป้าท่านหนึ่งบอกใต้ท้องเต่าน่ะมีเลขแล้วป้าก็หงายท้องเต่าให้ดูคุณจันเจ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาทันทีฮะอ้าวก็จำไม่ได้ดิจำได้ว่าเคยจับเต่าแล้วหงายท้องหงายท้องเสร็จปุ๊บเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายเพื่อให้ดูเลขเขาเอาท้องเต่ามาส่องกับกล้องเนี่ยแป๊บเดียวเองแล้วก็เอาน้องเนี่ยไปปล่อยนะครับทีนี้ต้องเปิดคลิปมาดูซ้ำเลยอย่าบอกนะว่าให้ชาวเน็ตช่วยส่องฮะเอามาถามพี่ๆชาวเน็ตนะครับว่าพี่ๆช่วยดูให้หน่อยเพราะว่าคุณจันเจ้าเนี่ยเขาดูไม่ออกไงก็เลยชาวเน็ตช่วยกันเข้าไปซูมนะครับคุณผู้ชมพอแคปภาพปุ๊บปึ้งซูมเข้าไปดูใต้ท้องน้องเต่านะฮะนักเสี่ยงโชคซูมเข้าไปแล้วหลายคนพยายามที่จะมองไปแต่ว่าด้วยความที่คุณเห็นไหมสีเขาไม่เหมือนกันเลยอ่ะมองออกมามันก็ไม่ค่อยเหมือนกันก็เลยต้องอาศัยทีมคอมเมนต์นิดนึงบางคนบอกเห็นเป็น1-4บางคนก็เห็น2-3-1แต่หลายคนเห็น2-5-1นะครับคุณผู้ชมแต่ทีนี้เนี่ยบางคนไปเพ่งที่ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ไปเจอน้องเต่าฮะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่คันนึงคุณเห็นไหมน้องเต่าเนี่ยคือเขาอยู่กลางถนนจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้แล้วตอนถ่ายคลิปเนี่ยมันเห็นเลขทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทะเบียนมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็คือ771นั่นเองนั่นแหละนักเสี่ยงโชคก็เลยบอกว่าอ่ะในเมื่อมาฝันแบบนี้ก็เชื่อว่าน้องเต่าน่าจะให้โชคให้ลาภก็อนุโมทนาบุญกับสาวสวยคนนี้คุณจันเจ้าที่เอาน้องไปปล่อยขอให้ได้โชคได้ลาภจากน้องเต่าตัวนี้ครับอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยครับ